ผมไปเสียใจมากผมยังไม่ได้ทุนอย่าครับอันนี้เลยนะผมสองอะไรสามห้าไปอาจจะมาภาพไปที่สุโขทัยบังเอิญสุโขทัยเนี่ยมันมีของที่ดังและเป็นต้นกำเนิดครับนั่นก็คือเครื่องสังฆโลกครับเครื่องสังฆโลกครับเสร็จแล้วอาจจะมาภาพก็เลยว่าเอ๊ะมาสุโขทัยจะต้องมีสังฆโลกกลับไปฝากญาติโยมครับก็เลยเอ๊ะจะไปที่ไหนเราก็ไม่รู้จักที่ก็มาครั้งแรกในชีวิตสุโขทัยก็เลยอ่ะถ้าบุญมันได้ไปที่ไหนก็จะไปเออจามันเหลือไปเห็นป้ายเยอะมันเขียนว่าสุเทพสังฆโลกร้านสุเทพสังฆโลกเอาไปก็ไปไหว้พระเสร็จจับเรียบร้อยแผ่เมตตากวดน้ำให้กับพระภูมิแล้วก็เลยไปครับไปก็กลับบ้านจัดไปดูบาทน้ำมนต์ไปดูที่กวดน้ำที่เป็นลายสังฆโลกเครื่องเก่าๆอะไรนะครับเพราะว่าจะมาภาพเคยขุดได้จานสังฆโลกจานสังฆโลกที่เมืองโคราชเนี่ยครับแสดงว่าโคราชกับสุโขทัยเคยติดต่อค้าขายกันมาครับก็เลยจึงมีจานสังฆโลกที่โคราชเดี๋ยวจะเอาให้ดูท่านถ้ามีเวลาจะอาจจะหยิบให้ดูครับก็เลยไปที่ร้านเศษบังเอิญไปเจอโยมผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะมาภาพก็ไม่รู้เขาเป็นใครแรกไปมารู้ว่าเป็นเจ้าของร้านก็แต่งตัวธรรมดาใหญ่มากร้านใหญ่มากครับบ้านจริงก็ปักสวยงามเมื่อสังฆโลกเนี่ยมันต้องปั้นก่อนปั้นเสร็จไปเผาเสร็จมาชุบเสร็จกับเผาครับเผาเสร็จก็มาแต่งมาทำทองมาปิดทองก็ดีหรือมาปิดทองก็ได้มาทำสีสามถึงสี่รอบเนี่ยก็จะชิ้นงานชิ้นหนึ่งบางชิ้นงานเนี่ยอาจจะมาภาพถามโยมมาใช้เวลาบอกใช้เวลาครึ่งเดือนบางชิ้นงานใช้เวลาเป็นปีทำหนึ่งกว่าจะได้ออกมาสังฆโลกมันจะมาก็ไปเสร็จก็ไปดูบาทน้ำมนต์ไปดูของที่จะใช้แบบพระสงฆ์เราเนี่ยนะครับก็ไปดูบังเอิญด้วยความบังเอิญหรือยังไงอีกอะด้วยความอาจจะเป็นบุญนะนะครับคือได้จะต้องได้มาเจอกันเนี่ยก็ไปเจอกับโยมแม่ก็คือเป็นเจ้าของร้านเสร็จจับก็มีลูกสาวก็ลูกเขยที่ออกมาต้อนรับพระอาจารย์ไปยังไงมายังไงไม่รู้โยมลูกเขยเขาเป็นคนปั้นพญานาคคุยกันไปคุยกันมาจะมาก็บอกอ้าวก็ขอบคุณโยมบางอย่างเขาก็ถวายมาก็ลำจะลำลาจะกลับก็ขอบคุณกันครับจบแล้วก็เลยเป่าหัวให้โยมเป่าไปพูดเงินเกิดจับโยมก็หันหลังกลับแล้วก็โยมกลับเฉยเจ็บไม่มีอะไรจะกลับโยมก็ไปยกพญานาคสังฆโลกเนี่ยครับมาแล้วก็ยกถวายอาจารย์พระบอกอาจารย์พระบอกยกถวายจริงๆหรือโยมจริงๆครับองค์นี้ผมรักมากมันถึงเวลาที่จะไปอยู่กับอาจารย์อาจารย์บอกโอ้โยมไม่ใช่มันแพงเหรอเนี่ยโยมก็บอกว่า4-5 หมื่นจากสุโขทัยจะมาอยู่โคราชยกก็บอกว่าอาจารย์มีคนมาต่อโยมแบบ30,000โยมไม่ขายอาจารย์เป่าหัวโยมครั้งนึงโยมยกให้โยมครับก็แปลกเป็นแง่หน้า5 เสียนเกล็ดเป็นสีทองครับเกล็ดเป็นสีทองครับเกล็ดเป็นสีทองมันสวยงามมากหลายคนเนี่ยเห็นอยากได้อยากจะบูชาอยากจะกราบไหว้เอาไปไว้มีหลายคนก็เล่าให้ฟังว่ามาอยากจะมาซื้อมานำไปไว้ที่บ้านไปต่อรองราคาไม่ไหวขาดทุนครับไม่ขายยกกลับมาที่บ้านอันนี้เป็นก็เพิ่งกลับมาด้วยนะเป็นงานต่อชิ้นไหมฮะหรือว่าเขาทำเป็นงานชิ้นเดียวชิ้นเดียวปั้นมือมีชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกแต่ละชิ้นที่ทำมันมีชิ้นเดียวในโลกเพราะมันเป็นการปั้นมือพญานาค5 เสียนนะมีน้ำหนักพอสมควรอยู่ข้างๆผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแบบเป็น10-20 กิโลเหมือนกันอ่ะโอ้สังฆโลกอย่างดีครับ
นะไหนๆพูดแล้วก็เอานะคุยให้จบเลยแล้วกันนะพญานาคเนี่ยจริงๆพญานาคเนี่ยมีความผูกพันกับศาสนาพุทธในสมัยก่อนผูกพันยังไงจริงก็ผูกพันตั้งแต่อดีตนะตั้งแต่อดีตชาติพุทธเจ้าก็ยังเคยเกิดเป็นพญานาคครับสองพระพุทธเจ้าลอยถาดถาดนี้ที่พระพุทธเจ้าลอยอธิษฐานนี่นะครับจบลงไปใต้บาดาลเสียงถาดที่ไปกระทบกันเนี่ยพระพุทธเจ้ามาอุบัติแล้วองค์ที่สี่ไปตกลงในแม่น้ำครับมีเสียงดังพญานาคตอนนั้นก็ตื่นขึ้นมาบอกพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่อุบัติขึ้นแล้วน้องเสร็จแล้วพญานาคก็มีตาตาก็ยังเคยมีปอมมาบวชปอมมาบวชนะถึงเรียกนาคในปัจจุบันคนที่ก่อนบวชเนี่ยเขาจะเป็นนาคก่อนนะแต่นาคสมัยก่อนปอมมาก็บวชไม่ได้คือปอมมาบวชแล้วล่ะแต่พระที่บวชให้ก็ไม่รู้ว่าเป็นนาคเสร็จจับเรียบร้อยก็เลยให้นาคเนี่ยศึกขาลาเพศไปให้ไปอยู่ตามวิถีนาคเพราะว่าจัดเดรัจฉานบวชไม่ได้ท่านนาคก่อนที่จะกลับไปเมืองบาดาลก็เลยบอกว่าฝากไว้ว่าถ้าใครจะบวชก็ขอเรียกนาคก่อนก็เลยต้องเป็นนาคก่อนก่อนที่จะบวชเป็นพระนะฮะเป็นพระนะก็เป็นที่มานะพูดถึงพญานาคเนี่ยตอนนี้ความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพญานาคนี่เยอะนะพระอาจารย์นะพลังพญานาคถือว่าเป็นอีกหนึ่งภพภูมิเป็นอีกหนึ่งภพภูมิคือเป็นเท้าที่เป็นใหญ่นั่นก็คือเท้าวิรูปักโขเป็นใหญ่ในหมู่พญานาคทั้งปวงครับเท้าวิรูปักเป็นใหญ่ในหมู่นาคทั้งปวงเพราะฉะนั้นพญานาคเนี่ยถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานครับแต่ก็เป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์เพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ยังไม่เกิดเป็นคนก็จังยังไม่เกิดเป็นคนก็จังแต่บางครั้งเนี่ยมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นจัตเจฉันมีฤทธิ์ถึงแปลงเป็นคนได้อย่างนั้นนะแปลงเป็นคนมาได้ครับนะบางที่ดินเปิดบางวัดบางบาก็ยังเคยเห็นว่ามีคนแต่งชุดขาวขึ้นมาจากน้ำ มาช่วยสร้างพระอย่างพระพุทธินราชของเราเนี่ยครับเป็นตำนานมาก็แต่งชุดขาวมาช่วยครับอย่างนี้ครับเป็นต้นเนี่ยอย่างที่สีสุดโทอย่างนี้ก็ใช่สีสัตตนาคราชอันนี้ก็ใช่สัตตนาคราชก็ยืนที่นครพนมก็เป็นพญานาคที่มาปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุทั้งเจ็ดตนครับนะก็คือเรียกว่าสัตตนาคราชอย่างเงี้ยพญานาคก็มีความเกี่ยวข้องในพระศาสนาเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วล่ะเป็นพญานาคที่คอยปกปักรักษาดูแลแล้วส่วนใหญ่วัดต่างๆก็สร้างพญานาคเป็นบันไดพญานาคเป็นพญานาคเดี๋ยวนี้มีการสร้างพญานาคไว้หลายที่เป็นตามซุ้มประตูตามโบสถ์ตามวัดตามบ้านครับก็สร้างเอาไว้มาแต่บางที่เนี่ยเท่าที่เราเห็นนะบางที่ไม่ได้เป็นวัดแต่ก็สร้างพญานาคด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาแต่ก็มีคนพูดในลักษณะที่พญานาคเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือจะอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้แต่เอาเข้าจริงเนี่ยบางที่เนี่ยก็ไปทำไว้บนบกแล้วปรากฏว่าร้อนมากมีน้ำท่วมขึ้นบางทีขึ้นมาถึงตัวพญานาคเลยเขาบอกว่านั่นถึงการว่าคืออาจจะร้อนเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าฮะพญานาคในการจะบูชาเนี่ยบางทีก็ต้องมีน้ำก็พญานาคทั้งคู่กับน้ำก็ต้องมีน้ำบางคนบูชาก็ต้องตั้งน้ำไว้ใกล้ท่านหรือบางคนบูชาทำอ่างทำแอ่งไว้ก็เอาองค์ท่านเนี่ยไปวางไว้จะเกิดความร่มเย็นเกิดความผาสุกเงินทองไหลมาหมุนเวียนตลอดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเป็นอย่างนั้นด้วยโอ้ฮะว่าท่านจะอยู่บนบกได้ก็อยู่ได้ไม่นานต้องลงกลับไปอยู่ในเมืองบาดาลโอ้เป็นต้นแล้วจริงๆที่ความเชื่อของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าปู่ศรีสุทโธหรือสิทธัตตะนาคราชเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเรื่องโชคเรื่องลาภเนี่ยดีเหลือเกินเห็นไปขอเลขขออะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนได้กันเยอะเนี่ย มันจริงแค่ไหนพระอาจารย์ของเหล่านี้มันเป็นบุญเก่าที่สร้างมาครับโยมอนุชาครับบุญเก่าถ้าเราไม่เคยสร้างเราก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
บุญไม่เคยสร้างสมเด็จโตท่านก็บอกว่าถ้าบุญเจ้าไม่สร้างกรรมดีเจ้าไม่เคยกระทำครับเจ้าจะไปไหว้วอนขออะไรมันก็ไม่สนใจแต่ถ้าบุญเจ้ามีแล้วก็มาขอบารมีครูบาอาจารย์ฟ้าถล่มดินทลายอะไรก็กั้นไว้ไม่อยู่กั้นไว้ไม่อยู่คนมันจะรวยยังไงมันก็รวยก็รวยนะเพราะบุญมันมีซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวยังถูก12 ล้านใช่ไหมครับเนี่ยเรียกว่าบุญเหมือนกันบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนจะไปไหว้เนี่ยก็ต้องมีบุญครับสัมพันธ์เขาพูดถึงบุญมันต้องสัมพันธ์กันครับบุญมันต้องสัมพันธ์กันมันถึงจะมีโชคมีลาภต่อกันอย่างนี้ยมนุษย์ชาถามว่าจะไปไหว้ร้อยคนจะให้มันรวยร้อยคนเป็นไปไม่ได้นะครับใช่ไหมแต่ถ้าไหว้แล้วขอพรแล้วดำรงกายดีดำรงชีพดีซื่อสัตย์จริงจริงทำมาค้าขายขยันยิ่งไหว้ยิ่งขยันยิ่งไหว้ยิ่งขยันเนี่ยรวยเลยแต่ไอ้เรื่องโชคลาภเนี่ยพระอาจารย์บอกเลยว่าเป็นบุญเก่าครับเป็นบุญเก่าที่ทำนะเป็นบุญเก่าที่ทำบางคนแบบไปน้อยใจบัตรอาจารย์ยอมทำบุญทำไมไม่ถูกหวยไม่รวยก็จะรีทำไมไม่จับรางวัลไม่รางวัลที่หนึ่งโยมบุญเนี่ยมันถึงพร้อมหรือยังต้องบอกโยมครับถ้าบุญถึงพร้อมแล้วอะไรก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะรีใบเดียวยังถูกใช่ไหมบางคนไปซื้อเป็นหมื่นเป็นพันใบยังไม่ถูกเลยครับใช่ไหมฮะมาพูดถึงพญานาคอันนี้หน่อยครับนะอันนี้เนี่ยแหละครับที่อยากจะให้เห็นโอ่งงดงามมากนะครับอันนี้ขนาดยังไงฮะขนาดพญานาคตนนี้เนี่ยดูโดยบริบทเนี่ยน่าจะประมาณสัก12 นิ้ว12 นิ้วนะครับมี5 เสียน5 เสียนอาจารย์มาภาพนาก็จึงให้นิมิตเป็นชื่อว่าปัญจนาคราชอธิบดีหรืออธิบดีปัญจนาคราชเรียกได้ทั้งสองแบบปัญจนาคราชอธิบดีหรืออธิบดีปัญจนาคราชก็ได้ทั้งสองแบบเพราะคือชื่อขององค์นี้ใช่คือเสียงท่านเนี่ยเสียงท่านเนี่ยครับมี5 เสียงครับ5ถ้าภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเรียกว่าปัญจปัญจปัญจแปลว่า5ครับหรือปัญจหรือเบญจครับปัญจเบญจแปลว่า5อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นนาคราชตนนี้มีกายสีเขียวกายสีเขียวเกล็ดทองเกล็ดทอง5เสียนโอ้อธิบดีปัญจนาคานาคราชนะครับเนี่ยเป็นองค์ปู่องค์หนึ่งที่เป็นความบังเอิญหรือเป็นบุพเพกตปุญญตาต่อกันครับจึงมีโอกาสมาอยู่ที่คณะ6วัดพระนารายณ์เนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่ว่าใครจะได้นะนะไปถามที่ร้านสุเทพสังฆโลกได้เลยป่ะโยมได้ถวายจริงหรือเปล่าครับแล้วถามลูกชายก็จะว่าทำไมจริงถวายพระอาจารย์อย่างเงี้ยนี่ไงครับเป็นที่ไปที่มาว่าองค์ปู่นาคราชองค์เชื่อไหมว่าอาจจะมาขาจับจากที่โคราชเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุนะฮะองค์ปู่นาคราชเนี่ยครับเหมือนกับเพราะว่าแล้วอันนี้มันความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอาจจะมาภาพเนี่ยอัญเชิญองค์ปู่เนี่ยขึ้นรถมาในขณะที่ขึ้นรถมาเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงลพบุรีเข้าโคราชลพบุรีเข้าโคราชประเอิญมีรถคันหนึ่งเนี่ยขับรถเนี้ยลูกศิษย์ก็กำลังจะแซงรถขึ้นไปด้วยความที่รถอีกคันหนึ่งตัดหน้ามาพยายามว่าถ้ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยหักหลบเนี่ยต้องโดนรถอาตมาฆ่าตัวรถอาตมาฆ่าแต่ขนาดตอนนั้นที่ขับเนี่ยรถอาตมาภาพกับรถไอ้คันหนึ่งเนี่ยที่มันจะหักหลบมันมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าปู่จะมาอยู่กับเราแล้วมันก็เกิดปฏิหารเพราะไม่มีใครเป็นอะไรเลยรถก็ไม่เป็นอะไรเฉียวกันไหมฮะไม่โดนชนไม่โดนเฉียวกันเลยไม่โดนชนไม่โดนเฉียวแต่เหมือนจะคือในสถานการณ์นั้นเนี่ยโดนแน่ทุกคน
ทุกคนว่าไม่รอดคือต้องสวนกันอยู่แล้วไม่ลงข้างทางก็ก็ปะทะแน่แต่ว่าไม่เป็นไรเลยคือนะคือรอดมาได้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยไม่มีอะไรโอ้ปลอดภัยปลอดภัยไปถามลูกศิษย์ได้โอ้ถามลูกศิษย์ทุกคนได้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงโอ้องค์ปู่น่าจะจันนาคราชองค์นี้รวมถึงองค์พระพิฆเนศที่ทางร้านจุติสังฆโลกเขาได้น้อมถวายมาโอ้ครับเอาขึ้นมาครับไว้ที่หน้าโลกครับนะแล้วก็ทำอัญเชิญขึ้นมาแล้วก็บอกปู่จะไปอยู่โคราชครับมันจะให้ญาติโยมมากราบมาไหว้มาขอพรครับองค์ปัญจนาคราชอธิบดีเนี่ยมาก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มันมีเหตุการณ์ที่เทวาเล่าแล้วก็หลวงก็ฟังไว้นะฟังไว้ครับฟังไว้ก็พิจารณาอยู่ครับมาพิจารณาอยู่ก็ถามลูกศิษย์ลูกหากันนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุอะไรที่ว่ามันน่าจะเป็นไปทั้งรถอาตมาด้วยแล้วก็รถของคนอีกท่านหนึ่งด้วยท้ายนี้ครับต้องขอพรพระอาจารย์ให้กับแฟนรายการแล้วครับนะฮะพระอาจารย์น่าให้พรแฟนให้พรแฟนรายการหน่อยครับนะฮะก็บุญกุศลนะโยมนะบารมีเนี่ยถ้าเราไม่สร้างตอนนี้เราจะสร้างตอนไหนให้บอกโยมว่าอย่างนี้ถ้าไม่สร้างตอนนี้เราจะสร้างตอนไหนถ้ายังมีเวลาต้องรีบสร้างต้องรีบทำบุญกุศลมันจึงจะเกิดอานิสงส์มันจึงจะมีโยมจะไหว้จะวอนจะขอก็ขอให้เป็นในสิ่งที่ดีสุดท้ายบุญที่อาตมาได้กระทำมาและจะได้ไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่อำเภอเชียงยางบุญกุศลใดที่ได้กระทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังอนาคตขอจงส่งผลให้กับญาติโยมผู้ติดตามทุกท่านทุกคนให้มีความสุขและมีความเจริญคิดถึงหนึ่งสิ่งใหญ่สมบัติมุ่งมากปรารถนาขอบารมีองค์ปู่บัญจักนาคราชที่บดีผู้มีฤทธิ์ประทานพรแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนปีใหม่ปีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้มีเงินใช้ในทุกครั้งทุกที่มีเงินเก็บให้ลูกอยากมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไป